สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาเจอผิงกันอีกแล้วซึ่งเราไม่ได้กลับมาเจอกันนานมากๆเลยนะคะยังไงก็วันนี้ผิงก็เอาหลายอย่างมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คุยกันเลยนะคะก็มีทั้งเรื่องที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องสภาพผิวการใช้สกินแคร์ของผิงนะคะช่วงนี้นะคะผิงก็ได้เปลี่ยนสกินแคร์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผิงก็รักษาสิวอยู่เนาะซึ่งช่วงที่ผ่านมานะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าคนเป็นสิวเนี่ยควรงดสกินแคร์เลยไหมคะพี่หรือว่าคนเป็นสิวสามารถแต่งหน้าได้ไหมหรือว่าเราควรเลี่ยงหรือยังไงเดี๋ยวเราจะไปตอบได้ในคลิปนี้ค่ะไปดูกันเลยก็ช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็เป็นสิวหนักมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเราเป็นสิวประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เราได้แบบว่ารักษาสิวด้วยการแบบยาแต้มสิวต่างๆนานานะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนสกินแคร์ที่เราใช้ด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าสกินแคร์ปกติเนี่ยมันอาจจะแบบไปกระตุ้นหรือว่าอุดตันของผิวได้นะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนสกินแคร์นะคะเป็นสกินแคร์เกี่ยวกับพวกสิวๆนั่นเองนะก็ตอนนี้นะคะจากที่เราแบบใช้มาก็ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะที่เราแบบรักษาผิวมาแล้วก็รู้สึกว่าเออผิวมันดีขึ้นแล้วนะแล้วก็จะมาแต่งหน้านะคะสอนกลบสิวให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะก็สำหรับขั้นตอนแรกนะคะผิงก็จะลงด้วยสกินแคร์นะตอนนี้นะคะผิงก็ใช้เจ้าตัว Seed Moisturizer for Acne Prone Skin ค่ะก็คือตอนนั้นใช่ปะที่เราแบบว่าไปกดสิวต่างๆนั้นนะให้มันออกไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมอยเจอไรเซอร์ที่มันไม่ทำให้เราเกิดเป็นสิวมากขึ้นด้วยเราก็เลยเดินเข้าไปเลยวัดสันจาแล้วก็ไปโซนพวกแบบเวชสำอางต่างๆนะคะที่เขาแบบว่าดูแลเรื่องเกี่ยวกับสิวนะคะแล้วก็สำหรับแบรนด์นี้นะคะเราก็เห็นมานานอยู่แล้วนะว่าเป็นแบรนด์เกี่ยวกับสิวโดยเฉพาะเลยแล้วก็เลยจัดมานะคะเป็นตัวมอยเจอไรเซอร์ใช้ง่ายใช้แบบว่าเช้าเย็นนะคะทำให้ผิวเราไม่แห้งระหว่างที่เราแบบรักษาสิวนั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อสีขาวนะคะซึมง่ายแล้วก็บางเบาค่ะไม่ทิ้งความมันไว้บนหน้าเลยอย่างที่เห็นนะคะก็ที่เราเห็นนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของเซรามายด์นะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวที่แพ้นะคะแข็งแรงได้เหมือนเดิมหรือว่าแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะผิวระคายเคืองอะไรเงี้ยพวกรอยแดงรอยดำมันก็จะจางลงนะพิงได้กลิ่นของ Tea Tree Oil ชัดเจนมากเลยนะคะในตัวนี้เนี่ยเขาก็แบบว่า Tea Tree Oil จะช่วยในเรื่องของฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยเช่นกันก็ดีมากๆเลยนะคะก็ลองหาซื้อใช้ดูนะคะผิงไปซื้อที่วัดสันตอนนี้เนี่ยเขามีโปรส่วนใหญ่นะคะผิงก็จะลงเป็นสกินแคร์ตอนเช้าสักประมาณตัวเดียวพอนะคะเพราะว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าหน้าเรามันเยิ้มไปมากกว่านี้แล้วเนาะก็หลังจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้เบสเขียวในการช่วยกลบรอยแดงบนผิวของเราให้ดีขึ้นนะคะผิงจะใช้เบสเขียวเป็นของบางๆนะคะลงลองคืนนะคะก็สามารถลงต่อได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราคิดว่าเราลงแค่เบสก็พอแล้วแล้วก็จะขอปิดรอยสิวต่างๆนะคะด้วยคอนซีลเลอร์ต่อได้เลยค่ะครีมต่อเลยนะคะก็จะเป็นครีมบลัชนะคะวันนี้ผิงก็จะใช้ครีมบลัชสีส้มนะคะเอามาทาบริเวณหน้าแก้มเลยค่ะก็ที่วันนี้นะคะที่เราปัดแก้มสีส้มแบบนี้เนาะเพราะว่าเราอยากให้ได้ความแบบบ่มแดดส้มๆบ่มแดดแล้วก็สำหรับคนโทนผิวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแต่งโทนนี้ได้ด้วยนะคะผิวขาวผิวเข้มก็สามารถแต่งโทนส้มได้สวยเหมือนกันนะคะเราอยากให้แบบทุกคนที่เหมือนแบบไม่ชอบงานแน่นปังแต่ว่ามีรอยสิวเยอะแต่อยากจะแต่งงานผิวแต่ปกปิดอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะก็สามารถแบบแต่งแบบนี้ได้นะคะก็ลองเอาทริคแบบว่าส้มบ่มแดดอย่างเงี้ยไปแต่งดูนะคะเพื่ออำพรางรอยสิวของเราให้ดูเป็นเหมือนแบบกระแทนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะสำหรับคนผิวมันหรือว่าใครที่จะใช้รองพื้นแบบแมตต์แล้วแต่จะไม่เซตแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็มาต่อด้วยตาแล้วก็คิ้วกันดีกว่านะคะคือวันนี้เราก็จะง่ายมากๆเลยนะคะก็จะใช้พาเลตเดียวตัวเดียวเลยนะคะก็ใช้ของแอมมี่มี่ค่ะเป็นของเกาหลีเนาะก็จะใช้สีสามนะคะทาคิ้วก่อนเลยเพราะสีคิ้ววันนี้นะคะเราอยากให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วแอชโดธรรมดานะคะวาดลงไปอ
าโทนแบบสีส้มอมพีชพีชแบบนี้นะคะก็วันนี้เราก็เลยอยากให้ลุคแบบหวานหวานไปเลยนะก็เลยจะแดดขนตาปัดขนตานะคะด้วยมาสคาร่าสีน้ำตาลก็คือวันนี้พิงจะใช้มาสคาร่าของ Perry Perra นะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาลงลิปกลอสกันซึ่งวันนี้นะคะผิงก็จะใช้ลิปกลอสสีส้มนะก็อยากให้มันจะเป็นอารมณ์แบบส้มๆตุ่นๆเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำผมกันดีกว่านะคะก็สำหรับลุคนี้แล้วก็อาจจะทำผมง่ายๆนะอาจจะก้าวผมขึ้นไปนิดนึงเปิดหน้านะคะให้ดูแบบสดใสรับซัมเมอร์นะคะความร้อนก็จะมาแล้วก็ก้าวม้วนผมกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาม้วนผมกันนะคะก็ให้มันดูเป็นเคิร์ลมากกว่านี้นิดนึงนะเพราะว่าปล่อยผมแล้วก็จะลงมาปลกหน้าปลกตานะคะทำให้เป็นสิวขึ้นได้อีกนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็เป็นลุคสีสันสดใสนะคะผิงก็ได้นำเอาทริคการดูแลผิวในช่วงเป็นสิวนะคะก็ที่ผิงเป็นอยู่ในช่วงนี้รวมถึงการแต่งหน้าของผิงนะคะว่าทำยังไงเราถึงกลบสิวด้วยใช้อะไรต่างๆนานานะก็อย่าลืมไปดูแลรักษาผิวกันด้วยนะคะว่าการบำรุงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญการแต่งหน้าเนี่ยแต่งได้นะคะแต่ว่าจะต้องล้างออกให้สะอาดหมดจดแล้วก็เวลากลับมาบ้านนะคะก็รีบล้างออกเลยนะคะไม่ทิ้งเมคอัพไว้บนหน้านานนั่นเองนะแล้วก็พยายามเลี่ยงการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือว่าอุดตันของสิวนั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปดูแลผิวกันด้วยนะคะฝากไว้แค่นี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผิงด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างนะคะยังไงสำหรับวันนี้ผิงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย